เอาชนะใจลูกค้าออนไลน์ให้ใช้เทคนิคนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำการขายสินค้าอะไรต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปขายของบนบริษัทนะเพราะในบริษัทเนี่ยมันจะเป็นการขายของในลักษณะของที่เป็นบริษัทกับลูกค้าถูกไหมเวลาเขาใช้ภาษาพูดทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าพวกเราคุณลูกค้าอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความห่างเหินแต่ว่าแฟรงค์เคิร์นเนี่ยคือคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าคุณเขาทำแล้วสำเร็จมาก่อนนะเขาบอกให้คุณเนี่ยดูแลลูกค้าเหมือนเพื่อนให้คุณเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรเป็นเพื่อนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรและเราจะช่วยเขาได้ยังไงและอย่าให้ความห่างเหินกับเขาพูดเหมือนเป็นเพื่อนกันและรับรองว่าคุณจะเอาชนะใจของเพื่อนของคุณได้อย่างง่ายๆแน่นอนถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกหน้ากล้องการสร้างตัวตนด้วยธุรกิจความรู้คุณก็สามารถติดตามคุณแซมได้เลยและคุณแซมจะเอาคลิปดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวันอย่างแน่นอนไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ